รถคำคืนนี้ทำงานนะครับนี่มารับมึงจังลูกมาร่วมตะกายรุดตุ๊บตุ๊บปากเสร็จแล้วกินที่มันเรียบสวัสดีครับผมอันนี้เดี๋ยวพามาตกปรากฏนับตืดเนื่องไอเรามาทดสอบเครื่องนับเครื่องเรือก็ต่อจาก EP ทดลองเครื่องนะครับเพื่อไม่ให้การไม่เป็นการเสียเที่ยวนะครับเราก็เอาเบ็ดมาด้วยนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับว่า EP นี้จะได้ออกอากาศหรือไม่นะครับถ้าท่านเห็น EP นี้แสดงว่าเราได้ปลานะครับก็วันนี้เป็นเปิดไม้ด้วยนะครับเราไม่เคยขึ้นมาไกลขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราได้เครื่องเรือใหม่มันสามารถพาขึ้นมาได้ไกลนะครับนะมาลุ้นด้วยกันนะครับว่า EP นี้เราจะมาหรือไม่มามากับช่างกรเรือแต่งไตเรือเราเช่นเคยนะครับก็เพิ่งได้ปลาไป1ตัวนะครับเมื่อกี้ปลากวดน้อยนะครับเอาหมดนะครับตอนนี้เอาติดขวนตะกาไปก่อนครับนี่ตอนนี้ก็ 5:00 น.แล้วนะครับเรามาหมายที่ลงท่าเรือที่บางยางบ้านบางยางอำเภอประดินนะครับตอนนี้ก็ไปได้เหยื่อ2เหยื่อแล้วนะครับบรรยากาศตอน 5:00 น.สักพักก็จะมืดแล้วนะครับผมก็เอาเว้ยไตสวยครับตัวนี้ไตสวยครับพี่น้องมาแล้วมันเริ่มมาแล้วนี่ปั๊บตัวแรกโอ้ยมาแต่ได้ก็มืดตลอดเลยเบ้ก็เป็นหน่อยดีแต่ว่าย้อนข้างเรือก็พอนะครับใส่สวยใส่สวยบัดบทันเนื้อมันยาวนั่นใส่สวยครับพี่น้องใส่สวยครับน้ำเลือกวัดหนอกเลือกเอาฟังหนอกพี่เด่นฟังหนอกเด่นไกลๆหัวเรือนี่เด่นหัวเรือนี่ในตัวที่2ครับปึ๊บโอ้ยนี่มาแล้วครับปึ๊บช่างกรก็ได้2ตัวเหมือนกันนะครับนี่ปึ๊บกดปาดดึงเหมือนเดิมเอาที่เดิมนี่แหละครับส่งฮอนครูไปครับอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับมาดูนานทีนะครับปึ๊บผ่านไปประมาณ10นาที10กว่านาทีนะครับได้ปลาเกือบกิโลแล้วนะครับผมรับกันได้นะครับช่างกรเรือแต่งตอนนี้2ทุ่มแล้วเก็บปลาก่อนนะครับรอดแรกมาเด้อปูเด้อมานี่เด้อกินแฟนะครับน่าจะประมาณ 4-5 ทุ่มเราก็จะเคลื่อนย้ายกลับนะครับลุยต่อไปนั่นมังกรมาแล้วครับโอ้โหสวยงามครับเราก็นึกว่าตัวใหญ่นึกว่าตัวใหญ่กว่านี้กินลึกมากเลยตัวนี้มานะครับตัวใหญ่กว่าเพื่อนแล้วในลำนี้นี่แต่สวยเริ่มมาแล้วหลังจากเขาเทรอดแรกไปจังสินได้ไหมจังแมนปอบกดทำ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 โอ้ยอักเงียบแท้ใส่สวยแม่ไข่ว่าตัวนี้ก็อ้วนดีแท้น่าจะไข่ย่านอยู่บุคไคบุคไคกับอิมเมียนี่แหละ
เก็บปลาอีกก่อนครับหลักนี้มีแต่ตัวสวยๆนะครับ30โลอะไรนี้ฟักอุ้ยว้ายเดินทางต่อมาครับผมคราวนี้ตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับใช้เวลาอยู่ 4-5 ชั่วโมงนะครับเราก็จะเคลื่อนย้ายกลับนะครับพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวจังไหนดีไม่มือปลานะครับขึ้นเรือก่อนนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวล้างปลาก่อนครับเราจะล้างปลาแล้วก็เก็บใส่ถุงนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ทำงานนะครับในรับมึงจากโลมาร่วมตะกายวันสี่โลหาโลสามสี่ลดเงินหานะเอาเทใส่ถุงเอาถุงมาโอ้โหปากเสร็จแล้วจริงจริงเลยเอาเยอะโอ้ไปยิบเอาซะมันมันตายตัวนี้ปึ๊บวับโอ้หนึ่งถุงใหญ่ๆน่าจะประมาณนี่นี่ครับพี่น้องเอ้ยจะประมาณ 3-4 ฮาโลนี่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้า EP หน้าเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศในการตกปลาอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเปิดไม้ใหม่ครับเพราะว่าเขาได้เครื่องเรือมาใหม่เขาไปได้ไกลครับทุกครั้งเราจะไปประมาณกิโล2กิโลนะครับวันนี้เราเดินทางขึ้นไปประมาณ 5-6 โลได้นะครับก็ถือว่าเครื่องเรือของเราโอเคกว่าเรือแต่งครั้งก่อนนะครับไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมไปแล้วช่างก่อนบ๊ายบาย